ตอนนี้เป็นเวลาหลังเลิกเรียนนะครับประมาณสักบ่าย2บ่าย3ได้รู้สึกว่าไมเกรนขึ้นวิธีแก้ไมเกรนนะครับให้คุณมาวิ่งที่สวนสาธารณะสูดอากาศบริสุทธิ์เต็มปอดแล้วจะทำให้รู้สึกว่าดีขึ้นเลยนะฮะนี่คือจุดตรงสวนสาธารณะของตรงใกล้ๆกับ Station Square นะครับด้านหลังตรงนี้มีพื้นที่กว้างๆโลเคชั่นสวยมากเลยข้างล่างจะเป็นเนินเขาลงไปนะครับเหมาะสำหรับมานั่งเล่นแล้วก็เล่นสไลเดอร์ได้ตอนนี้ข้างหน้าผมก็จะเป็นการจัดอีเวนต์เกี่ยวกับการวิ่งนะครับ Run Melbourne นะฮะคนที่ชอบวิ่งมาราธอนเนี่ยควรจะมาที่นี่เพราะว่าที่นี่โลเคชั่นดีมากก็ด้านนี้ฮะจะเป็นสถานที่ยาวเลยสามารถเดินเล่นได้บรรยากาศดีมากเดินเลาะลงไปนะครับเรียบแม่น้ำยาร่านะฮะจะขึ้นอยู่กับสภาพของลมนะฮะถ้าวันไหนลมแรงลมพัดฝนมาฝนก็ตกถ้าวันไหนพัดลมหนาวมามันก็หนาวนะครับตอนนี้ลมก็เย็นๆนะถึงขั้นหนาวเลยผมก็ทนได้เพราะว่าชินแล้วนะครับตัวนี้เป็นที่ที่เหมาะกับการท่องเที่ยวและจ็อกกิ้งมากนะครับมันสามารถเดินลัดเลาะมาจากตรงนี้นะครับเดินมาเอ้อยาวมาได้เลยนะฮะเล่นสไลเดอร์ได้นะครับวิ่งไปข้างล่างได้ตรงนี้ก็จะวิวสวยๆนะครับตึกเดินเข้ามาร้านนี้ชื่อร้านดอนดอนเมนูร้านถูกมากเลยร้านนี้เป็นร้านที่ขึ้นชื่อเรื่องของความอร่อยและถูกนะครับเป็นอาหารญี่ปุ่นนะครับราคาไม่แพงมีซุปมิโซะ1 เหรียญกว่าปกติที่นี่อาหารประมาณสัก12-13 เหรียญได้นะครับหรือ15ประมาณนี้แต่ที่นี่ราคามีตั้งแต่7 เหรียญ 8 เหรียญแล้วก็9 เหรียญนะครับซึ่งมีสาขาที่นี่ประมาณสัก 3-4 สาขาได้แล้วก็พนักงานแคชเชียร์เป็นคนไทยด้วยถ้ากลัวสั่งอาหารไม่เป็นพูดไทยใส่นางเลยครับนี่ก็จะเป็นสาขาซัตเทิลคอร์สนะฮะตรงนี้เดินมานี่คือลิตเติ้ลโคลินนะครับขนาดข้างกับโคลินสตรีทนี่คือบรรยากาศในร้านนะฮะมีเกียบน้ำดื่มฟรีเมนูใหม่นะครับมันชื่อว่าไรโอหมูทอดดีนี่เองน่ากินมากครับทอดดอนฮะทอดดอนนี่เมนูครับเมนูนี่คือถนนลิตเติ้ลคอลินนะฮะท่านมาที่นี่แล้วคุณสามารถไปร้านอาหารดอนๆได้ตรงนี้ไม่ไกลเลยนะครับส่วนมากตึกนี้เป็นตึกที่ผมเรียนอยู่หลายโรงเรียนเลยที่นี่เที่ยงก็มากินที่นี่ได้ไม่แพงมากนะครับอยู่ตรงหน้า Southern Cross Station นี่ฮะ Southern Cross Stationมาส
ินไปที่ร้านร้านนี้เป็นร้านที่ขึ้นชื่อว่าเป็นร้านขายเสื้อผ้าเกี่ยวกับฮิปฮอปหน่อยนะฮะมีแบรนด์ที่เกี่ยวกับสตรีทแบรนด์นะครับเยอะมากเลยมันอยู่ตรงถนนควีนอยู่ร้านแรกเลยของควีนนี่ครับร้านเคอร์เชอร์คิง